ซึ่งวันนี้ผมก็ได้เกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสได้มายื่นหนังสือต่อท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับเพื่อให้คณะกรรมการปปช.ได้มีโอกาสได้มาค้นหาข้อเท็จจริงและได้มีโอกาสที่ทำงานเพื่อนำข้อมูลเรื่องนี้นำสู่สาธารณชนอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับจะมีการสอบทั้งสส.แล้วก็สว.พร้อมกันเลยใช่ไหมครับครับถ้ายื่นมาสว.ผมก็ต้องเอาสส.ด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นธรรมนะครับคืออย่างที่เรียนไว้ว่าในความคิดของส่วนตัวของผมเนี่ยมันไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะฮะก็ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาถ้ามันผิดก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะฮะถ้ามันไม่ผิดนะฮะก็ต้องเสนอแนวทางแก้ไขนะฮะก็คือต้องเสนอต่อประธานรัฐสภาดำเนินการแก้ไขข้อบังคับนะฮะว่าผู้ช่วยส.ส.ที่ควรจะมีลักษณะใดมีจำนวนเท่าไหร่นะครับผมตั้งมาแล้วผมก็ถ้าจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาไปให้คนอื่นใช้นะผมก็จะใช้คนในพรรคนะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะ